สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการใส่บุลเลต์พอยต์เข้าไปหน้าตัวข้อความของเซลล์นะครับลองดูตัวอย่างที่คอลัมน์ e ดูนะครับเห็นไหมครับทอดมันปลาเทมปุระเนี่ยจะมีตัวบุลเลต์นะครับอันนี้มาดูเทคนิคการทำนะครับอย่างแรกนะครับถ้าจะเอาแบบชัวร์เลยนะครับสังเกตตรงที่ฟอนต์ของข้อมูลของเราก่อนนะครับว่าเราใช้ฟอนต์อะไรถ้าเป็นไปได้นะครับ เราก็หาตัวบุลเลตที่มาจากฟอนต์เดียวกับเรานะครับจะได้หมดปัญหาอย่างเช่นอันนี้นะครับเครื่องผมใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าคาริบีอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการนะครับทำแบบนี้อันนี้ผมมาทดสอบที่เซลล์ว่างๆอันนึงนะครับผมพิมพ์ข้อมูลว่าวันเข้าไปแบบนี้แล้วกันแล้วผมก็มาอีดิตตัวมันนะครับให้มีเคอร์เซอร์อยู่ข้างหน้าตรงนี้เรามาที่ Insert แล้วก็ไปที่ Symbol ตรงนี้ นะดูนะครับฟอนต์ตอนนี้ฟอนต์ของผมเมื่อกี้ที่ผมบอกคือฟอนต์ชื่อว่าคาริบีใช่ไหมครับตรงซิมโบลตรงนี้นะครับผมก็เลือกมาที่ฟอนต์คาริบีแล้วเทคนิคในการหาตัวพวกสัญลักษณ์บุลเลตต่างๆนะครับให้มาที่ซับเซตตรงนี้แล้วก็คลิกลงมา1ครั้งนะครับแล้วข้างในจะมีซับเซตนะครับกลุ่มของตัวอักษรเยอะๆเลยเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะครับ แล้วก็เลือกมาที่ geometric shapes นะครับหรือว่าจะเป็นดิงแบตก็ได้อันนี้ของผมเอา geometric shapes ตรงนี้มันก็จะกระโดดมาในโซนที่มีตัวสัญลักษณ์ต่างๆที่เราสนใจที่จะทำเป็นบุลเลตนะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือกตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบสัญลักษณ์ออกสี่เหลี่ยม,รยมหรือว่าเลือกตรงนี้ก็เป็นกลมๆแบบโปร่งนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆแบบนี้ผมก็คลิก insert เข้าไปเลยกด close สังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะได้สัญลักษณ์ตัวที่เป็นบุลเลตขึ้นมาใช่ไหมครับแบบนี้นะฮะอ่ครั้นี้นะครับวิธีการที่เราจะทํานะครับอันนี้แค่ให้ดูตัวอย่างว่าอ่ะหน้าตาของมันจะออกมาเป็นแบบไหนสิ่งที่เราจะทํานะครับเรากลับมา Edit ตัวนี้แล้วก็มา Copy นะครับเฉพาะตัวที่เป็นบุลเลตตัวนี้ไว้นะครับเลือกเข้ามากด c t r o l c แล้วก็ escape ออกไป ถัดมาก็มาเลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการใส่บุลเลตอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมต้องการใส่บุลเลตในข้อความตรงนี้แล้วผมก็มาที่ Home มาที่ Format มาที่ Format Cell หรือว่าจะกด control ตามด้วยเลข1ก็ได้นะฮะหรือว่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยู่ในเซลล์คลิกขวานหนึ่งครั้งแล้วก็เลือก f o r m a t Cell ก็ได้นะครับเหมือนกันตรง f o r m a t Cell นะครับเข้ามามาเลือกที่แท็บ Number เลือกมาที่ Custom แล้วตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้น General มาเราก็ลบตัว General ทิ้งไปแล้วก็กด c t r o l V เพื่อแปะตัว Bullet ของเราเข้ามาแล้วอาจจะมีเว้นวรรคหอันแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตัว a d Sign แบบนี้นะครับที่เป็นตัวที่เราเห็นบ่อยๆตอนเราเขียนอีเมลใช่ไหมครับระหว่างชื่อกับตัวโดเมนนะฮะตัว a d Sign ตัวนี้หมายความว่าจะเป็นการแทนที่ทุกค่าที่อยู่ในเซลลองดูแซมเปิลนะครับเห็นไหมครับ ผมมีตัวบุลเลตสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วก็มีคำว่าทอดมันปลาซึ่งเป็นค่าของเซลล์ B4 ที่ใช้เป็นตัวแซมเปิลให้ดูนะฮะแล้วก็กดโอเคเห็นนะครับคราวนี้ผมก็จะได้ตัวบุลเลตขึ้นมาแล้วนะฮะหากเราไม่ชอบบุลเลตแบบนี้เราก็ไปเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้นะครับวิธีการก็มาที่ Insert แล้วก็ Symbol นะครับเลือกตัวเซลล์ใดก็ได้นะครับเลือกไปก่อน Symbol สมมุติผมจะเอากลมๆแบบโปร่ปงๆแบบนี้นะฮะผมก็ i n s เสิร์ตเข้าไปแล้วก็ Close ผมจะได้สัญลักษณ์นี้มาแล้วผมก็ Copy สัญลักษณ์นี้ไว้นะฮะเลือกไว้1ตัวแล้วก็ Copy แล้วคราวนี้ผมก็มาในช่วงข้อมูลที่ผมต้องการใส่ตัวให้เป็นตัวบุลเลตข้างหน้าคลิกขวานหนึ่งครั้ง o r r m t t e l l แล้เรามาที่ Custom นะครับตรง General เนี่ยผมก็ แปะด้วยค่าของซิมโบลนะครับเมื่อกี้ของเราแล้วก็ตามด้วยตัว a d นะฮะกดโอเคเ <Okay. S 1> ห็นไหมครับผมก็ได้เป็นตัวบุลเลตและหากเราต้องการให้มีบุลเลตแบบนี้แล้วก็เยืงเข้าไปสัก1เคาะหรือ2เคาะนะครับเราก็ไปแก้ที่ตัว format cell ของเรานะครับก็เลือกไปอยู่ก็คลิกขวาเลือก format cell แล้วมาที่ alignment แล้วตรงนี้ก็บอก indent เข้าไปสักหดูนะฮะ กดโอเคเห็นไหมครับคราวนี้ก็จะมีการเยื้องเข้ามา1เคาะอ่าสมมุตินะครับคราวนี้หากเราต้องการให้ตัวบุลเลตของเรานะครับช่วงตรงนี้นะครับเป็นเหมือนตัวนี้ก็คือมาเลือกตัวเซลล์ที่เป็นฟอร์แมตที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาคลิกตรงตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับแปลงทาสีเพนเตอร์คลิก1ครั้งแล้วก็ เราจะเห็นตัวเคอร์เซอร์เราเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับตัวบวกแล้วก็มีตัวเพนเตอร์เราก็ลากเข้ามาทับช่วงที่เราต้องการเห็นไหมครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนไปละนะครั้น,นี้เราจะทํากับข้างล่างด้วยก็ทําเหมือนกันเลือกไว้ตอนนี้เราก็จะได้ตัวเซลล์ที่มีตัวบูลเลตเพิ่มขึ้นมาให้ะนะครับสําหรับเทคนิคการสร้างตัวบูลเลต l i s ให้กับตัวข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ